กลับมาเจอกับ Alice Tutor Story นะคะและก็อยู่ในช่วงของ Tarot Story เหมือนเดิมนะวันนี้เราจะมาเจาะลึกความรักของชาว12ราศีนะคะเพราะว่า Alice ได้ทำ Top 5ไปแล้วใช่มั้ยแล้วราศีที่ติด Top 5เนี่ยก็ได้เหมือนเราได้คุยกันไปสักนิดแล้วเลยรู้สึกถ้าราศีอื่นเนี่ยมาดูแล้วจะน้อยใจซึ่งคลิปนี้เป็นชาวราศีพิจิกซึ่งติดท็อปไฟด้วยราศีคราวนี้เราจะมาดูกันว่าติดท็อปไฟแล้วเนี่ยเรามาเจาะลึกไปอีกเลยไหมว่ามันจะเป็นยังไงนะคะเอาในเรื่องของที่อลิสจะดูการเจาะลึกก็คือเราจะดูทัศนคติความรักของชาวราศีพิจิกกันดีกว่าว่าเขามองความรักเป็นยังไงนะคะโดยใช้ไพ่ทาโร่เนี่ยแหละค่ะเราจะมาดูกันนะคะดูขอดูทัศนคติความรักของชาวราศีพิจิกหน่อยนะคะอ๋อลืมบอกว่าชาวราศีพิจิกนะคะจะอยู่ในช่วงท่านที่เกิดวันที่16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมนะคะคุณอยู่ในราศีพิจิกนั่นเองนะคะโอเคมาเข้าเรื่องนะคะชาวราศีพิจิกในเรื่องของทัศนคติความรักอลิสเปิดมาเนี่ยมองว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นคนที่จริงใจนะคะจริงๆแล้วความลับของชาวราศีพิจิกเนี่ยอลิสได้ทำแล้วซึ่งชาวราศีพิจิกเนี่ยจะเป็นคนที่เหมือนเขาเรียกว่าไม่ยอมไม่กล้าที่จะทำให้ใครเจ็บปวดคือพยายามเหมือนเป็นคนที่รักคนอื่นมากกว่ารักตัวเองนะชาวราศีพิจิกก็เลยมองความรักว่าเราเนี่ยพยายามมองความรักในแบบตัวตนของตัวเองอะค่ะคือฉันชอบความรักที่รู้สึกหวือหวาความรักที่เข้ามาจะต้องมีลูกเล่นแล้วก็ไม่น่าเบื่อไม่จำเจมองความรักในแบบของเพื่อนหรือความสัมพันธ์ที่สนิทสนมชอบคนรักเขาเรียกว่าชอบการมีคนรักแบบยังไงอะเปิดใจอะค่ะรักความรักที่แบบค่อนข้างที่จะฟรีและเปิดใจมากกว่านะคะมากกว่าราศีอื่นด้วยชาวราศีพิจิกก็เลยรู้สึกว่าความรักของตัวเองเนี่ยมันเข้ามาได้แล้วมันก็ไปได้เหมือนกันคือเปิดใจกับความรักมากๆเลยคือจะไม่ค่อยคิดร้ายกับความรักแล้วก็คือมองทุกอย่างให้มันเป็นความรักของคุณเองชาวราศีพิจิกเนี่ยก็เลยจะโชคดีหน่อยว่าเวลามีปัญหาในเรื่องความรักเนี่ยก็มักจะแบบเคลียร์ใจตัวเองได้ทันแล้วก็มักจะหาอะไรดีๆเข้ามาเสมอข้อเสียนิดนึงนะคะทัศนคติที่ไม่ค่อยดีหน่อยอะชาวราศีพิจิกอะรู้สึกว่าถ้าอะไรดีกว่าจะไปทางนั้นด้วยนะคะจริงๆอย่างที่บอกว่าเราไม่ชอบทำร้ายใครแต่ว่าเราก็ไม่ใช่ว่าจะให้คนอื่นมาทำร้ายเราใช่ไหมดังนั้นใครที่มีความรักที่รู้สึกไม่สมบูรณ์คุณก็จะไปหาแหล่งสมบูรณ์กว่านะอันนี้คือทัศนคตินะคะต่อมาเรามาดูว่าแล้วความต้องการความรักของชาวราศีพิจิกอะต้องการอะไรนะคะมองในเรื่องของความรักหรือคนรักเนี่ยต้องการคนรักที่เพอร์เฟกต์นะคะไม่ต้องการคนรักที่ขาดตกบกพร่องหรือไม่สมบูรณ์ต้องมองว่าคุณถ้าจะมาเป็นคนรักของชาวพิจิกได้คุณจะต้องไม่เขาเรียกว่าไม่สร้างข้อผิดพลาดให้กับชาวราศีพิจิกคืออย่าทำให้เขารู้สึกว่าไม่มั่นคงกับคุณอะชาวราศีพิจิกรักความมั่นคงและรักความถูกต้องรักความเพอร์เฟกต์รักความสมบูรณ์แบบดังนั้นถ้าคุณเป็นคนรักของชาวราศีพิจิกต้องเพอร์เฟกต์พอสมควรชาวราศีพิจิกชอบคนเพอร์เฟกต์ไม่พอชอบในสิ่งที่ดีกว่าอะไรเข้ามาก็พร้อมรับเป็นคนชอบเพอร์เฟกต์แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะปิดกั้นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับนะรู้ว่าตัวเองผิดอะไรก็จะปรับจะแก้แต่ว่าถ้าคุณไม่ยอมปรับกับเขาด้วยเขาจะไม่มีทางปรับเลยดังนั้นเขาก็จะพยายามแบบเป็นตัวของตัวเองของเขาไปนั่นแหละนะอันนี้ชาวราศีพิจิกก็เลยต้องการคนรักที่คอยมาเตือนเราได้หรือมาแบบคอยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะถ้าครบแล้วชาวราศีพิจิกครบแล้วเรารู้สึกไม่มั่นคงชาวราศีพิจิกจะบายค่ะไม่สนใจแล้วก็ใครเข้ามาก็จะไปได้โดยทันทีด้วยนะดังนั้นคนราศีพิจิกนี่ก็ใจแข็งใช่ย่อยนะคะในเรื่องความรักแล้วก็เขาเรียกว่าเลือกพอตัวแหละต้องว่าอย่างนี้เลยนะคะต่อมาเราจะมาดูเรื่องของการเจาะลึกในเดือนตุลาคมนะคะ
พฤศจิกายนและธันวาคมเอา3เดือนไปเต็มๆเลยเพราะว่าอยากจะดูดิว่าความรักเนี่ยเรามันจะเป็นยังไงบ้างลองลึกไปหรือว่าไดเรคชั่นทางว่าเราโสดหรือเรามีคู่เนี่ยมันเป็นยังไงนะคะสำหรับคนโสดชาวราศีพิจิกนะคะในเดือนตุลาคมนะมาดูกันว่าถ้าคุณอยากรู้ว่ากันยาเป็นยังไงคุณลองไปดูท็อป5ได้นะเพราะว่าชาวราศีพิจิกได้ดูเดือนกันยาไว้แล้วว่าคุณติดท็อป5ด้วยนะคะถึงตุลาเลยด้วยที่เป็นคนโสดนะคะอลิสมองว่าด้วยที่ความรักมันกำลังเติบโตแล้วก็คุณโสดแต่คุณก็รู้สึกว่าเรากำลังมองหาอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตเช่นคนรักที่ดีเพื่อนที่ดีดังนั้นชาวราศีพิจิกจะพยายามค่ะโสดอยู่แต่ก็พยายามไม่ปิดใจนะดังนั้นช่วงตุลาเดินหน้าค่ะเดินหน้าเต็มที่ลุยเต็มที่แล้วก็อย่าปิดใจตัวเองนะคะอีกเรื่องนึงคือพยายามแบบสานสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยไม่ใช่แบบว่าติดอินดี้ไม่แบบใช้ชีวิตแบบไม่สนใจไม่แคร์ใครอย่างเงี้ยมันก็ไม่โอเคนะมันจะทำให้คุณอ่ะดูไม่น่าเข้าหาแต่ถ้าคุณโสดแล้วคุณอยากมีแฟนคุณต้องทำตัวให้น่าเข้าหาดูเปิดใจดูเข้าถึงง่ายอยากเป็นคนเข้ายากอย่างเงี้ยคนมันก็จะโสดอยู่อย่างเงี้ยต่อไปเข้าใจใช่ไหมโอเคสำหรับคนโสดนะคะในช่วงเดือนตุลาแต่ถ้าคนมีคู่แล้วเรามามองความรักกันว่าชาวราศีพิจิกที่มีแฟนหรือมีคู่เนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นช่วงของความรักที่เป็นเกมนะคะคือความรักมันกำลังเติบโตไปได้ดีนะคะแต่ก็ติดชอบเล่นเกมนะชาวราศีพิจิกเนี่ยชอบทดสอบความรักกับคนรักนะคะว่าเขารักเราขนาดไหนชอบหาอะไรมาทดสอบแผลงๆดังนั้นเนี่ยถ้าจะเล่นอะไรแบบนี้ต้องยอมรับนะว่าเราอาจจะแพ้เกมนี้ก็ได้นะคะไม่ใช่ว่าเราจะคอนโทรลหรือควบคุมเกมได้เสมออย่าพยายามกดดันคนรักด้วยในช่วงของตุลาเนี่ยจริงๆแล้วความรักมันไม่ได้น่ากลัวแล้วก็ความสัมพันธ์ก็ไม่ได้แบบจะทะเลาะอะไรกันรุนแรงแต่รู้สึกว่าเล่นอะไรกันแผงๆเล่นอะไรกันแรงๆใช้ความรู้สึกเป็นหลักก็เลยทำให้มีปัญหาเล็กๆน้อยๆจุกจิกเข้ามานะคะดังนั้นถ้าไม่อยากแบบให้ความรักมันมีแต่เรื่องนะแล้วยิ่งตัวเองติดท็อปไฟแล้วมาทำแบบว่าโฮ้ยฉันติดท็อปไฟแล้วทำอะไรก็ได้ไม่จริงนะติดท็อปไฟแล้วก็ตามแต่ถ้าเราไม่ปรับไม่เปลี่ยนก็จะทำให้ความรักเราตกต่ำได้เหมือนกันนะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีพิจิกคนโสดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะธันวาคมเป็นยังไงบ้างโอเคเข้ายากแล้วนะเข้ายากหมักแพงไม่ใช่เล่นมุกอะไรจะบอกว่าพอเราทำตัวเข้ายากแล้วก็พอมันหมดโปรโมชั่นในความรักในช่วงตุลาที่มันกำลังหวือหวาสละโสดก็ได้แต่ไม่ยอมสละโสดนะห่วงความโสดของตัวเองก็ต้องกลับมานั่งเหงาเหมือนเดิมนะในช่วงเดือนพฤศจิกายนแต่ถ้าคุณตัดสินใจที่สละโสดในช่วงตุลาแล้วแปลว่าคุณข้ามสถานะไปที่คนมีคู่ถูกไหมคะดังนั้นใครที่ยังไม่ได้มีคู่ในช่วงเดือนตุลาลองมาดูพฤศจิกายนยังเหงาอยู่นะถ้ายังไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะแล้วเปิดใจมากกว่านี้อย่าแบบคิดเยอะแล้วก็แบบคนนั้นมันยังไม่ใช่คนนี้ยังไม่ใช่เพราะอย่างที่บอกว่าเรามองคนที่เพอร์เฟกต์อยู่เสมอเราพยายามอยากได้คนรักในแบบอุดมคติของเราอะมากเกินไปมันก็เลยทำให้คุณไม่ก้าวไปข้างหน้าแล้วก็ปิดใจเลยทำให้บางทีก็กลับมานั่งเหงาในช่วงพฤศจิกายนเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะสำหรับคนมีคู่ชาวราศีพิจิกที่มีคู่แล้วนะคะในช่วงพฤศจิกายนซึ่งเป็นเดือนของคุณเองรับรองในความสัมพันธ์ครั้งนี้นะคะถ้าสร้างเกมไปแล้วมันไม่ได้เป็นตามที่คาดหวังแล้วมีการเซอร์ไพรส์แบบเขาเรียกว่าเล่นเกมไปเล่นเกมมาเจอเรื่องไม่ดีขึ้นมาอย่างเงี้ยทำให้เราแบบท้อใจกับคนรักได้ง่ายนะแต่จริงๆแล้วต้องมองว่าพฤศจิกายนเนี่ยชาวราศีพิจิกที่มีคู่นะเริ่มแบบเปิดใจกับคนรักแล้วพยายามแบบรู้สึกว่าความรักมันเติบโตขึ้นมาในความสัมพันธ์เรารู้สึกว่าไปได้เรื่อยๆอ่ะมันค่อยๆโตแล้วก็เหมือนสร้างความหวานให้กันและกันนะคือจริงๆแล้วถ้าคุณไม่ยอมแบบปรับตัวนะมันจะไม่ทำให้คนรักคุณแบบกระเตื้องเลยแต่ถ้าคุณปรับตัวนิดนึงหรือโรแมนติกหน่อยนะความรักจะดีมากในช่วงพฤศจิกายนดังนั้นใครที่รู้ตัวว่าเป็นพฤศจิกที่ไม่โรแมนติก
ฝึกค่ะฝึกโรแมนติกบ้างแล้วจะทำให้ความรักคุณเป๊ะปังอลังเฟอร์ยาวไปถึงพฤศจิกาเลยนะจ๊ะสำหรับคนมีคู่ต่อมาเข้ามาสู่ของคนโสดในเดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมนะคะคนโสดเป็นยังไงโอเคค่ะคนโสดอยากโสดไหม รู้สึกว่าจริงๆแล้วในช่วงธันวาแล้วเนี่ยคุณได้เริ่มศึกษาดูใจกับใครแล้วแหละมีคนเข้ามามีคนได้คุยแต่ว่ายังไม่ได้สละนะเพราะว่ายังหวงโลกตัวเองอยู่นิดนึงว่าถ้าสละโสดแล้วเนี่ยฉันจะไม่เป็นตัวของตัวเองจะมีอะไรเข้ามาคือมันเป็นการคิดเยอะหรือว่าเราพยายามคอนโทรลชีวิตตัวเองให้เพอร์เฟคด้วยแหละมันก็เลยทำให้คุณเนี่ยคาดหวังกับความรักมากขึ้นในช่วงธันวาคมซึ่งถ้าใครอยากจะสละโสดในธันวาคมเนี่ยรู้สึกว่าจะต้องเหมือนศึกษากันไปก่อนในทั้งเดือนเลยนะคะแล้วอาจจะไปขอเป็นแฟนกันช่วงเขาดาวอ่ะหวานๆเนาะนะ ทำไมอิจฉาไงนะคะด้วยที่ถ้าสมมติคุณอยากจะสละโสดเนี่ยโอกาสดีๆโอกาสเหมาะควรจะเป็นในช่วงเทศกาลนี่แหละจะมีเกณฑ์สละโสดนะคะแต่ถ้าใครที่ยังหวงความโสดอยู่อยากอยู่คนเดียวก็แค่อะไรติดอินดี้แล้วก็อะไรคะใช้ชีวิตไปคุยไปเล่นๆไปวันๆได้เหมือนกันนะอันนี้ก็แล้วแต่มุมมองถ้าตัวเองไม่อยากมีแฟนหรือว่าตัวเองอยากมีแฟนเนี่ยมันเป็น2ทิศทางซึ่งอลิศแนะนำแบบนี้โอเคไหมต่อมาคนคู่นะคะคนคู่คนมีคู่นะคะในเดือนธันวาคมชาวพิจิกที่มีคนรักหรือมีความรักอยู่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มเบาลงนิดนึงแต่ไม่ได้ถึงกับขั้นแย่เด้อต้องบอกว่าพยายามแล้วพยายามที่จะกระเตื้องความสัมพันธ์แบบอู้ให้หวือหวาแต่จริงๆแล้วมันพอแล้วนะคะมันเหมือนมันเป็นกราฟนิ่งที่แบบปล่อยความสัมพันธ์ให้มันแบบไหลไปตามความรู้สึกตามอารมณ์นะแค่จะมีเรื่องให้เข้ามาแบบไม่เข้าใจกันในช่วงธันวาคมทะเลาะกันในช่วงเทศกาลอย่างเงี้ยไม่โอเคเท่าไหร่แต่ว่าเป็นการทะเลาะที่ไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่นะอย่าทำให้เป็นเรื่องใหญ่ก็เพราะไม่แน่นะแฟนของคุณน่ะอาจจะทำให้เป็นเรื่องใหญ่แล้วคุณก็เลยแบบเบื่อๆในนอยอ่ะมันเป็นช่วงนอยของความรักแต่ว่าไม่ถึงขั้นเลิกนะไม่อยากให้เลิกด้วยเพราะว่าถ้าเลิกไปเนี่ยคุณจะเคว้งคว้างหน้าดูเลยซึ่งชาวราศีพิจิกถ้าเลิกนี่ก็เสียศูนย์ไปเหมือนกันนะเวลาที่ไม่มีแฟนเนี่ยค่อนข้างที่จะตั้งตัวลำบากอ่ะประมาณนี้ก็จบไปในอะไรราศีพฤศจิกนะคะลึกพอไหมอ่ะหรืออยากให้อลิสลึกอีกซึ่งคลิปมันก็ยาวอลิสรู้สึกว่าเดี๋ยวเราค่อยไปลึกเรื่อยๆเนาะเป็นว่าชาวราศีพฤศจิกก็อยากจะให้แบบว่าพยายามสร้างสมดุลกับความรักค่ะไม่คาดหวังมันมากก็ไม่ต้องคิดว่าความรักของเราต้องเพอร์เฟกต์อะไรขนาดนั้นหรือว่าเราต้องสมบูรณ์แบบขนาดนี้สิ่งนึงที่คุณพยายามอยากให้มันเป็นพยายามด้วยจิตใจและใช้ความรู้สึกเป็นหลักไม่ใช่ใช้อารมณ์เป็นหลักก็จะทำให้ความรักของคุณเนี่ยมันเข้ามาอบอวลอยู่ในชีวิตนะคะแล้วก็ใครที่ทะเลาะกับแฟนอยู่ตอนนี้ดีกันได้แล้วรู้เปล่า แล้วใครที่รู้สึกว่าตัวเองไม่รู้จักพอนะคะอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าคุณเป็นคนที่แย่มาก ถ้าจะไม่รู้จักพอต้องจบกับความรักให้ครั้งนี้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปมีรักครั้งใหม่ไม่ใช่มีการคบซ้อนซึ่งการคบซ้อนของคุณจะทำให้คุณโดนเหมือนกันนะสำหรับชาวราศีพิจิกขอเตือนไว้นะจ๊ะ3เดือนนี้ถ้านอกใจแฟนรับรองแฟนใหม่นอกใจคืนแน่นอน กลัวไหมไม่กลัวหรอโอเคค่ะยังไงก็จบเป็นเท่านี้นะคะบ๊ายบายแล้วเจอกันคลิปหน้าอ๋อกดถูกใจนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะ Subscribe อลิสไว้ด้วยนะคะติดตามที่ช่องอลิสแล้วก็อยากแนะนำอะไรพิมพ์เข้ามาได้เลยค่ะยังไงก็บ๊ายบายค่ะบ๊ายบาย